จริงๆแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ขานี่อยู่ในแผนการพัฒนาพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะไล่เรียงตั้งแต่ต้นเขาจะมี3ระยะด้วยกันสําหรับแผนนี้นะครับไปดูเป้าหมายที่เขามีการตั้งกันไว้นะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือคลองสวยน้ําใส ไหลดีแล้วชุมชนมีสุขนะครับระยะแรกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2,557แล้วก็เสร็จสิ้นไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาเริ่มมาตั้งแต่การที่ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ไปฟื้นฟูคลองรวมไปถึงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาการบุกรุกในพื้นที่นะครับนี่คือแนวทางหลักๆที่เขาได้ทำมาในช่วงตั้งแต่ปี2,557ครับ ไปดูผลจากการดําเนินงานในช่วงระยะแรกนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าระยะนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวคนในพื้นที่ไปถ่ายรูปกับคลองแม่ข่าเพราะว่าภูมิทัศน์ภาพเนี่ยงดงามแล้วนะครับน้ำในคลองก็ใสสะอาดเหมือนกับต่างประเทศซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ดําเนินการระยะแรกสําเร็จไปแล้วใน2ชุมชนคือชุมชนกําแพงงามและชุมชนหัวฝายระยะทาง750เมตร จากนี้ก็จะเข้าสู่แผนระยะที่2ครับคือปี2565ถึง2567ที่ศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ประธานคณะทำงานศูนย์วิชาการสนับสนุนบริการจัดการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานจัดการน้ำจังหวัดเขาเรียกว่า Quick Win จุดนี้จะเป็นอีกจุดสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าตามแผนในระยะนี้จะต้องจัดการน้ำให้ไหลได้ตลอดระยะเวลาตามเป้าหมายนะครับ ส่วนอีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูเรื่องของการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมไปถึงรวบรวมน้ําเสียนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับมีระบบในการรองรับน้ําเสียได้เพียงประมาณ3 0และอีก7-8อถึงปอปทเองไม่มีครับคาดว่าน่าจะออกแบบเสร็จในปีนี้ ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะที่2ก็ยังคงต้องทํากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคลองแม่ข่าเนี่ยยาวถึง3กิโลเมตรด้วยกันนะครับส่วนในระยะที่3นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามีแผนที่จะเน้นในเรื่องของการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่บนที่ดินของรัฐในพื้นที่ตลอดแนวคลองแม่ข่าครับ ในขณะเดียวกันก็ยังคงจะต้องมีการไปปรับปรุงสภาพของคลองและก็ภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ครับที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีและชุมชนมีสุขนั่นเองครับนี่คือแผนคร่าวๆของการทำงานพัฒนาคลองแม่ขา่า ในภาพรวมเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าระยะ3เนี่ยเขาไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาว่าจะไปเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ท้องถิ่นก็มีการตื่นตัวแล้วครับแต่โจทย์ใหญ่ก็คืองบประมาณนี่แหละครับที่อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนกลางหากต้องการให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดได้อย่างยั่งยืนและถ้าหากว่าทำได้เชียงใหม่ก็จะกลายเป็นต้นแบบพัฒนาคลองที่มีน้ำเสียในต่างจังหวัด โดยมีระบบจัดการน้ำเสียในคลองที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็คงจะต้องติดตามกันในระยะยาวนะครับคลองแม่ขามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาหลายสิบปีแต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่วันนี้เราเริ่มเห็นบางจุดของคลองแม่ขาใสาสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ